ประเด็นสำคัญคำถามสำคัญคือภารกิจหลังจากนี้พรรคประชาชนจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปคุยกับคุณพยัคฆ์น้อยนะครับสวัสดีครับคุณพยัคฆ์น้อยครับสวัสดีค่ะวันนี้ชวนคุณพยัคฆ์น้อยมาคุยประเด็นเกี่ยวกับพรรคประชาชนสรุปว่าได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วรายชื่อกรรมการบริหารทั้ง5คนนะครับจะมีคุณเท้งณัฐพงศ์อันนี้หัวหน้าพรรคคุณสรายุทธใจหลักเลขาธิการพรรคนะครับแล้วก็คุณณัฐวุฒิบัวปทุมนายทะเบียนพรรคคุณชุติมาข้าชพันธ์เหรัญญิกพรรคแล้วก็คุณพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์กรรมการบริหารพรรคคุณพยัคฆ์น้อยเห็นโครงสร้างของทับส้มภายในชื่อใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าก็ส่วนใหญ่ก็อย่างที่เขามองกันในยังไงก็เป็นกลุ่มเพื่อนสีนะครับคนใกล้ชิดนะครับคนใกล้ชิดกับคุณธนาธรนะครับจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็เป็นคนแวดล้อมนะครับใกล้ชิดกับคุณธนาธรจึงเรื่องรุ่งเรืองกิจนะครับโดยเฉพาะคุณชลวุฒิใจหลักเนี่ยก็เป็นอดีตผู้อำนวยการพรรค9นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน2เพื่อนซีของคุณธนาธรทั้งคุณสรายุทธนะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเพื่อนซีกันแล้วก็เป็นกลุ่มที่เคยทำเป็นกิจกรรมนักศึกษานะครับเป็นทำกิจกรรมนอกมหาลัยนอกรั้วมหาลัยด้วยกันมานะครับตั้งแต่ปี42 43อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เรียกอะไรเป็นนักศึกษาหัวก้าวหน้านะครับทำกิจกรรมนอกรั้วมหาวิทยาลัยก็เรื่อยมานะครับ3สถาบันนะครับจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรอะไรประมาณนี้นะครับก็อยู่ในกวนนี้นะครับคุณธนาธรคุณสรายุทธคุณชัยธวัฒน์นะครับก็เรียกว่าเป็นกลุ่มกวนเป็นคนที่สนิทกับคุณธนาธรนะครับเราจะเห็นชื่อของไม่ว่าจะเป็นคุณพิจารณ์คุณณัฐวุฒิบัวปทุมอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าก็อยู่ในแวดล้อมของอะไรอะเพื่อไทยสัมมิตกันละกันนะครับครับว่ากลุ่มไทยสัมมิตกันละกันนะครับผมค่ะดูจากประวัติของหัวหน้าใหม่เนี่ยคุณณัฐพงศ์เนี่ยครับอายุ37ปีหน่วยก้านเป็นยังไงฮะคุณพยัคฆ์น้อยพอที่จะออกกรกับการเมืองในยุคนี้ได้ไหมครับก็เรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับพื้นเพทั้งครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าโอเคดีนะครับทำที่บ้านเนี่ยก็เรียกว่าทำอสังหาริมทรัพย์มาก่อนนะครับทำธุรกิจอสังพ่อแม่เนี่ยทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาก่อนแล้วก็ประวัติทางการศึกษาก็ถือว่าดีนะครับจบทวีทางพิเศษจบวิศวะคอมพิวเตอร์จุฬานะครับทำธุรกิจอยู่พักหนึ่งก็มาเล่นทางการเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่อายุ 36-37 ปีก็ถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นของการเมืองนะครับเป็นถือว่าดีนะครับเป็นเล่นการเมืองมาแล้ว2สมัยเนี่ยก็ถือว่าก็ต้องรอดูอนาคตในปีเลือกตั้งปี70นะครับเนี่ยอันนี้คือบททดสอบนะครับแต่บททดสอบอย่างที่ผมบอกอ่ะต้องผ่านปปช.ต้องผ่านศาลฎีกาก่อนนะครับชุดเนี่ยผมบอกว่าต้องผ่านปปช.กับผ่านศาลฎีกาก่อนนะครับเพราะว่าคุณณัฐพงศ์ก็มีชื่ออยู่ใน44 ส.ส.ด้วยนะครับที่เมื่อวานเนี่ยทั้งใครอ่ะคุณเลืองไกรทั้งเลขาปปช.เนี่ยก็ออกมาผมต้องบอกว่าเขารับลูกกันแล้วนะว่าจะต้องสอบยังไงเนี่ยปปช.ก็ต้องสอบแล้วก็ส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาแน่นอนนะครับอันนี้ก็เหมือนกับกรณีของคุณช่อที่โดนศาลฎีกาปักหลังไปทางการเมืองไปตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าคุณ44คนเนี่ยจะโดน10ปีหรือเปล่าหรือจะโดนขนาดไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอเป็นเรื่องของอนาคตเหมือนกันผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยสำนวนที่คุณเรืองไกรมาจี้เมื่อวานเนี่ยยังไงก็ต้องไปสู่ศาลฎีกาแน่นอนครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นหน้าตาของพรรคอะไรพรรคประชาชนนะครับก็ไม่มีใครคิดว่าเขาจะใช้ชื่อนี้นะแล้วก็อะไรนะเมื่อวานเรายังถิ่นกาขาวชาววิไลกันอยู่เลยอ๋อใช่ใช่ค่ะวันนี้เขาเป็นพรรคประชาชนแล้วซึ่งผมดูประวัติโอ้โหเขาพรรคประชาชนเนี่ยเขาตั้งตั้งแต่ปี2526นะใช่ใช่ครับ20เมษายน2526ยุคนั้นคุณเฉลิมพันธุ์ศรีวิกรคุณวีเป็นหัวหน้าพรรคคุณวีระอุสิกพงศ์ไข่มุกดำอันเนี้ยคนยังไม่เกิดกันเลยเนี่ยปี26เนี่ยนะครับคุณเฉลิมพันธุ์คุณวีระเนี่ยกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มที่แตกมาจากประชาธิปัตย์นะครับเดิมทั้งคุณเฉลิมพันธุ์ทั้งคุณวีระเนี่ยแตกมาจากประชาธิปัตย์แล้วก็มาตั้งเนี่ยไอ้พรรคประชาชนเนี่ยตั้งแต่ปี26นะครับแล้วก็ผู้บริหารพรรคโอ้โหก็มีเก่าๆทั้งเลยคุณเดโชสวนานนท์คุณเลิศถุงพักดีคุณ
อนันต์ฉายแสงคุณอนันต์นี่เป็นพ่อคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับนะครับคุณทวินไพศาลคุณพีรพันธ์พารุสุขคุณสัมพันธ์เลิศดุวัฒน์เรียกว่าโอ้โหเก่าๆทั้งนั้นเนี่ยอันนี้พวกนี้ผมว่าเลิกเล่นการเมืองไปแล้วนะครับบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วคุณอนันต์นี่เสียชีวิตไปแล้วพ่อคุณจตุรนต์เนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไอ้ผู้บริหารพรรคอดีตก้าวไกลเนี่ยทำไมถึงไม่ชอบชื่อนี้ก็เอาชื่อพรรคประชาชนมาใช้นะครับจากเดิมแต่ผมก็ยังชอบมากกว่าไอ้อะไรนะถิ่นกาขาวชาววิไลกาขาวชาววิไลนะจะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ยังชอบพรรคประชาชนมากกว่าไอ้ถิ่นกาขาวเนี่ยที่เมื่อวานเราพูดกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นพรรคเก่าแก่ที่เขาบังคับประคองกันมาจนมาถึงยุคอดีตสสก้าวไกลเอามาใช้อีกรอบนึงนะครับผมครับแต่ว่าประเด็นที่มันต้องมองข้ามช็อตไปเลยเนี่ยคือในตัวของเลขาธิการพรรคประชาชนชื่อคุณสรายุทธใจหลักอันนี้คุณพี่ยักษ์น้อยเนี่ยเคยคุ้นชื่อไหมครับผมไม่คุ้นเลยนะเพิ่งมาเห็นเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับเพิ่งมาเห็นไม่กี่วันนี้เองแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีบทบาทนะครับในสภามากนักนะครับการอภิปรายและต่างๆเนี่ยผมว่าแทบไม่เคยเห็นเลยนะครับไพรัตเห็นมากหรือเปล่าเนี่ยคุณสรายุทธเขาไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองครับไม่ได้เป็นส.ส.แล้วก็เป็นกุนซืออย่างเดียวนั่นแหละเขาอยู่เบื้องหลังมาตลอดแล้วก็แทบการให้ข่าวการให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้เคยเคลื่อนไหวอะไรเลยนะครับอาจจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเคลื่อนไหวแล้วก็จัดการบริหารจัดการพรรคนะครับให้คุณธนาธรนะครับเป็นมือไม้เป็นมือทำงานของคุณธนาธรนะครับก็เรียกว่าผมว่าต้องปล่อยชุดนี้ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าคุณธนาธรไม่แน่ใจว่ายังหมดหน้าตากหรือยังนะกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจเขาก็หมดหน้าตากที่ยังเนี่ยคุณสรายุทธใจหลักนะครับก็ถือว่าให้กับคุณธนาธรนะครับก็เรียกว่าปล่อยออกมาแล้วขนาดเนี้ยไม่แน่ใจว่าคุณธนาธรหมดหน้าตากแล้วหรือยังนะครับเพื่อนที่สนิทเนี่ยจนกว่าคุณธนาธรเนี่ยจะพ้นโทษแบน10ปีในปี2573ครับผมครับค่ะแต่ว่าหลายคนเขามองอย่างนี้นะคุณพยัคฆ์น้อยถ้าเกิดเราดูตามแพทเทิร์นเดิมนะสมัยก่อนตอนคุณพิธาเนี่ยจะมีเลขาคือคุณต๋อมชัยธวัฒน์พอคุณพิธาโดนสอยเนี่ยคุณชัยธวัฒน์เนี่ยจะโดนดันขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนตอนนี้หลายคนเนี่ยเขาก็มองว่าคุณสรายุทธเนี่ยอาจจะเป็นตัวขัดตาทับถ้าเกิดว่าในอนาคตอย่างที่คุณพยัคฆ์น้อยว่าเนี่ยว่าคุณเท้งเนี่ยโดนสอยในคดีจริยธรรมอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าประเด็นที่จะถามคุณพยัคฆ์น้อยต่อไปคือหลายคนสงสัยว่าทำไมรอบนี้แกนนำของก้าวไกลเนี่ยเขาเดินเกมเร็วถ้าเกิดเทียบกับอนาคตใหม่รอบที่แล้วเนี่ยเขาใช้เวลา2สัปดาห์นะกว่าจะย้ายมาพักใหม่แต่ว่ารอบนี้3 4วันเนี่ยย้ายเลยทำไมครับก็ต้องก็เรียกว่าทำพักให้มันทำพักใหม่ให้เข้าลูกเข้ารอยนะครับให้สสเนี่ย100เท่าไหร่143คนมีที่อยู่เป็นที่เป็นทางไม่งั้นถ้าปล่อยเนิ่นนานเนี่ยเดี๋ยวจะยุ่งนะครับปล่อยเนิ่นนานเนี่ยเดี๋ยวจะยุ่งนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาจีบนะครับอาจจะมีคนมาจีบก็ได้ให้เงินเดือนดีๆนะครับนอกจากเงินเดือนสสแล้วอาจจะเติมอีกแสนสองแสนเนี่ยหลายคนผมเชื่อว่าบางคนก็อาจจะหวั่นไหวเหมือนกันนะนะครับเขาก็อาจจะกลัวตรงนี้ก็ได้ว่าเดี๋ยวอาจจะมีคนมาจีบนะครับก็ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าตั้ง30ล้านเนี่ยนะครับที่คุณสสแปดริ้วก็พูดนะครับผมเชื่อว่าเขาก็ต้องรีบทำอะไรให้มันกระชับแล้วก็มันเร็วที่สุดเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้สสแตกแถวจะบอกว่าล็อกตัวเลยเขาว่าได้นะรอบนี้นะครับใช่เขามีบทเรียนมาจากคราวที่แล้วนะครับไอ้สมัยพักไอ้ก้าวไกลครับพักไอ้นั่นนะครับอนาคตใหม่นะครับเขามีบทเรียนมาแล้วคราวนี้พยุปุ๊บก็ต้องล็อกตัวกันมาเลยนะครับเฮ้ยคุณจะเอายังไงเนี่ยนะครับมันมีประวัติมาแล้วนะไอ้พวกงูเห่าเนี่ยออกไปมันก็สอบตกถูกไหมฮะหลายคนมันก็กลัวตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะหลายคนอย่างที่ผมบอกอ่ะหลายคนเนี่ยมันก็อยู่กับพรรคใหม่เนี่ยมันก็ยังเที่ยวหน้ามันก็ยังมีสิทธิ์ได้นะนะครับถ้ากระแสถ้าดีๆเนี่ยไอ้พวกสสโนเนมที่ได้เข้ามาเที่ยวที่แล้วเนี่ยเที่ยวหน้าถ้ากระแสประชาชนก็ดีๆเนี่ยมันก็อาจจะได้นะครับแต่ถ้าไปเป็นงูเห่าเนี่ยมันโอกาสสอบตกมันสูงอ่ะนะครับมันก็ต้องชั่งน้ำหนักวัดดวงเอาว่าคุณจะเลือกไอ้เงินเดือนที่เขาให้เพิ่มขึ้นมาแสนสองแสนหรือว่าคุณจะเลือกอนาคตว่าอนาคตเนี่ยอาจจะได้เป็นสสสมัยที่2ก็ได้นะครับไอ้คนที่เป็นสมัยแรกที่โนเนมเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ต้องเลือกชั่งน้ำหนักเอานะครับแต่ว่าพอชั่งน้ำหนักแล้วเฮ้ย
ไปเนี่ยไอ้พักใหม่มันก็ไม่แน่นอนหรอกเขาจะให้เงินจริงหรือขนาดนั้นหรือเปล่านะครับสองโอกาสสอบตกมันมีสูงก็ไปอยู่กับพักประชาชนดีกว่าซึ่งเขามองว่ามันน่าจะได้เป็นโอกาสเป็นสสกลับเข้ามาอีกครับหลายคนเขามองว่ามันเป็นเกมในการประคองกระแสด้วยตอนนี้กระแสกำลังพุ่งแล้วก็ในวันที่1กันยาเนี่ยทางตัวแทนของก้าวไกลเนี่ยเขาจะเลือกตั้งนายกอบจที่ราชบุรีอันนี้เกี่ยวไหมฮะก็เกี่ยวด้วยครับว่ารู้สึกว่าราชบุรีเนี่ยเขาจะทุ่มเทเป็นพิเศษนะครับก็ยอมรับกันตรงๆว่าเขาก็เพิ่งจะยอมรับกันตรงๆออกหน้าออกตาไปช่วยกันหาเสียงออกหน้าออกตาเนี่ยนะครับจังหวัดอื่นที่เราบอกว่าเขาเป็นก้าวไกลเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับผู้บริหารพรรคก็ไม่ได้ไปบางคนก็แอบอ้างสมอ้างเอาใส่เสื้อเอาป้ายหาเสียงเป็นสีส้มบางอะไรต่างๆนานาซึ่งทางพรรคก็บอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้ส่งลงนะแต่ราชบุรีเนี่ยเขาชัดเจนนะครับผู้บริหารพรรคอดีตผู้บริหารพรรคเนี่ยเขาไปช่วยกันหาเสียงก็คงจะคาดหวังกระแสตรงเนี้ยราชบุรีนะครับซึ่งยังอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกเลือกตั้งไอ้เขตใหญ่เนี่ยนะครับจังหวัดทั้งจังหวัดเนี่ยราชบุรีเนี่ยมันก็ไม่ง่ายสำหรับก้าวไกลนักเท่าไหร่ครับครับผมว่าเลือกเขตหนึ่งเลือกตั้งเขตเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งที่เชียงโลกเนี่ยผมว่าจะง่ายกว่าเยอะนะครับครับมันเขตมันเล็กประชากรมันน้อยกว่านะครับเขตเมืองด้วยนะครับซ่อมแทนคุณหมออ๋องเนี่ยหมออ๋องปฏิพัฒน์เนี่ยซ่อมเขตหนึ่งที่พิษณุโลกกับผมว่าง่ายกว่าเลือกตั้งอบจที่ราชบุรีครับผมครับคุณพยัคฆ์น้อยคุยถึงสนามเลือกตั้งพิษณุโลกเขตหนึ่งผมชวนคุยต่อเลยแล้วกันคือตามกติกาเนี่ยหมออ๋องจากเป็นธรรมหลุดสสเขตเท่ากับว่าต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันก็จะประมาณปลายเดือนกันยายนคำถามคือว่าเราจะมีโอกาสเห็นทางแมตช์หยุดโลกไหมทางคุณดุ้งอิงทางพรรคประชาชนเนี่ยลงพื้นที่แล้วก็ไปชนกันเพื่อที่จะชิงเก้าอี้สสเขตหนึ่งพิษณุโลกครับผมไม่แน่ใจว่าที่ที่แล้วเนี่ยคะแนนที่2มันของพรรคไหนนะแต่ไม่ใช่พรรคเพื่ออาจจะไม่ใช่พรรคเพื่อไทยนะครับเพราะเพื่อไทยเนี่ยเขาได้สสเขตอื่นของพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกก็มีสส5คนเนี่ยก้าวไกลเอาไป2เพื่อไทย2และอีกคนนึงรวมไทยสร้างชาติใช่ใช่คือเพื่อไทยเนี่ยเขาได้สสเขตรอบนอกนะครับเขตเมืองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใครได้คะแนนที่2รองจากไอ้คุณปฏิพัฒน์เนี่ยนะครับคือถ้าพรรคร่วมเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยผมจับสัญญาณทั้งคุณไอ้คุณสรวงศ์เทียนทองเนี่ยเลขาพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าก็ต้องให้เกียรติพรรคร่วมก่อนคือพรรคที่เขาได้คะแนนคราวที่แล้วเนี่ยที่เขาได้คะแนนอันดับ2รองจากหมออ๋องปฏิพัฒน์เนี่ยผมไม่ได้ดูว่าใครนะได้คะแนนที่2เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเพื่อไทยเขาอาจจะไม่ส่งลงก็ได้นะครับถ้าพรรคร่วมเขาจะแข่งจริงๆเนี่ยนะครับที่ได้คะแนนรองจากหมออ๋องเนี่ยเขาจะแข่งผมว่าเพื่อไทยก็คงหลบนะครับเพราะว่าเพื่อไทยเขาก็ลงไปเนี่ยมันก็อะไรอ่ะตัดคะแนนกันเองเขาก็อาจจะหลบนะครับเพื่อไทยเนี่ยเขาได้ส.ส.เขตรอบนอกนะครับสองคนเนี่ยเขตรอบนอกผู้หญิงคนผู้ชายคนผมจำได้นะครับเพื่อไทยเนี่ยเขาได้ส.ส.เขตรอบนอกไม่ได้เขตในเมืองเขตในเมืองเนี่ยไม่แน่ใจว่าคะแนนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาอันดับที่เท่าไหร่ผมมีตัวเลขแล้วคุณพยัคฆ์น้อยเขตหนึ่งปี66อันดับ1ก้าวไกล 40,000 นะอันดับ2พลังประชารัฐ 19,000 อันดับ3เพื่อไทย 18,000 งั้นก็ต้องให้พลังประชารัฐเนี่ยทางใครอ่ะผมว่าตรงนั้นเนี่ยแนวพิโรกเนี่ยเป็นพื้นที่ของคุณสันติคุณสมศักดิ์เทพบุตรก็ดูเท่าที่ผมทราบเขาจะปิดกิจการแล้วไม่ใช่เหรอครับพลังประชารัฐครับหรือยังไงครับก็ไม่แน่ไงก็อาจจะส่งมีตัวแทนเขาคนเดิมก็ได้นะครับคนเดิมก็อาจจะลงก็ได้นะครับก็หมายถึงว่าคุณธรรมนัสคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยไปดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่นะครับก็อาจจะลงอีกก็ได้พรรคเพื่อไทยได้18,000เนี่ยผมก็ถามว่าถ้าลงผมก็โอกาสยากเหมือนกันนะครับเท่าที่ดูเนี่ยหรือไม่งั้นก็ต้องให้เพื่อไทยลงแล้วพลังประชารัฐไอ้คนนี้ไม่ต้องลงนะครับแล้วเพื่อไทยเนี่ยจะสู้ไหวไหมล่ะนะครับในกระแสเขาณขนาดนี้กับเขตหนึ่งเขตในเมืองพิษณุโลกเขตมหาวิทยาลัยบางคนอะไรสวนอย่างเงี้ยนะครับเพื่อไทยจะสู้เขาไหวไหมล่ะถ้าลงเนี่ยคะแนนกูได้18,000เนี่ยจะไปสู้กับ40,000ไหวไหมนะครับผมว่าคิดหนักอ่ะนะครับเพื่อไทยก็คิดหนักเหมือนกันที่จะไปลงเขตเมืองสู้กับไอ้
ตัวแทนของพรรคประชาชนนะครับเขตหนึ่งซึ่งมันมีเนี่ยมอนาเลสวนมีสถาบันการศึกษาชั้นนำอะไรต่างๆนะครับเมืองก็เป็นเมืองถือว่าเป็นเมืองใหญ่คือโลกก็เป็นเขาเรียกแหละเทศบาลนครนะครับเป็นเมืองใหญ่นะครับซึ่งก็ไม่ง่ายสำหรับเพื่อไทยถ้าเที่ยวดีแล้วได้ประมาณ18,000เนี่ยผมว่าก็ผมว่าผู้บริหารก็คงคิดหนักว่าจะส่งลงหรือไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงหาลือกับพรรคร่วมก่อนว่าเฮ้ยคนใครจะลงไอ้คนเก่าเนี่ยจะลงและจะสู้ไหวหรือเปล่าครับผมถ้าลงเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องหาตัวดีๆมาลงและตัวใหม่ๆด้วยสดๆมาลงนะครับครับเพราะว่าดูตามสถิติย้อนหลัง20ปีเขต1พิษณุโลกตั้งแต่ไทยรักไทยแล้วนะสมัยคุณทักษิณเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่เคยเจาะเข้าเลยเพราะว่าไอ้2ครั้งหลังสุดเลือกตั้งเนี่ยก็อนาคตใหม่อ่ะก้าวไกลย้อนไปกว่านั้นก็ประชาธิปัตย์ของหมอวรงค์นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันนะครับอีกนับถอยหลังเลยเดือนครึ่งนะครับเดี๋ยวมีศึกเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกวันนี้ขอบคุณคุณพยัคฆ์น้อยมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ